ถ่ายงานแล้วมันก็จะทุบมาแล้วเร็วๆพี่ยังไม่เห็นเลยยังไม่คุยกันว่าจะถ่ายถ่ายแล้วก็บอกว่าถ่ายแล้วไงก็อยู่บอกพร้อมแล้วก็ถ่ายบอกว่าถ่ายเลยเนี่ยกินมันจากไหนคะลองกลับมาแล้วไม่ว่ายูทูบสวัสดีค่ะอ้าววันนี้ทำสุกี้ยากิใช่ไหมคะวันนี้จะทำสุกี้ยากิเพราะไปช้อปปิ้งที่ดองกี้มาค่ะแต่ได้รู้ไว้ว่าหลังต้องระวังนะนี่คลิปถ่ายได้ทุกเมื่อนะไม่ว่ายูทูบอะคุณจะแบ็กเมย์ไอหรอไม่ได้แบ็กเมย์นี่แหละคนดูชอบไม่คนดูชอบคนไม่นี่แหละตัวตนที่แท้จริงวันนี้ลูกค้าเข้านะครับคีโคแมนนะครับแต่ต่อให้ไม่ใช่ลูกค้าปกติเราก็ใช้คีโคแมนกันบ่อยอยู่แล้วนี่วันนี้จะทำอะไรครับทำสุกี้ยากิญี่ปุ่นกินกันค่ะโอเคตาแดงเมนูที่ง่ายมากทำกินได้ถูกบ้านใครชอบกินทำตามได้เลยสูตรง่ายมากสุกี้ยากิมีพริกกระเทียมด้วยเหรอครับสุกี้ยากิผสมสไตล์ไทยนิดหน่อยค่ะเตรียมไว้วัตถุดิบวันนี้เริ่มจากเนื้อก่อนเลยไหมวันนี้เนื้อ A5 ญี่ปุ่นนะครับวากิว A5 เนื้อฮาคาตะแล้วก็มีเนื้อแบบที่มันน้อยหน่อยเนาะเนื้อออสเตรเลียสันนอกค่ะแล้วก็หมูสันนอกค่ะหมูนี่ลายสวยจังเลยอ่ะน่ากินไหมอันนี้น่าจะเป็นหมูจากญี่ปุ่นเขาซื้อมาจากดองกี้แล้วก็นี่สำคัญคือถ้ากินสุกี้ยากิต้องมีไข่เขาจะเขียนไว้เลยว่าไข่สามารถทานดิบได้จริงๆมีหลายยี่ห้อลองเลือกดูได้เลยว่าจะเอายี่ห้อไหนต่อไปอะไรครับมีผักค่ะผักอยู่ไหนอ่ะนี่ไงไม่ใช่เรื่องคนละผักอันนี้คือผักมิซูน่าค่ะที่คนญี่ปุ่นชอบกินชอบกินเขาก็จะเอาไปทำชาบูสุกี้ยากิได้หมดต้นหอมญี่ปุ่นอันนี้ก็คือของโปรดพี่โค้ดก็คือกินก็ได้เอาไว้ฝาดก็ได้แล้วก็มีผักกาดขาวอันนี้แช่น้ำทิ้งไว้อยู่ผักกาดขาวน่ากินมากเลยต่อมาก็เป็นแครอทแครอทครับแล้วก็ตระกูลเห็ดอันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบกินอะไรก็จะมีทั้งเห็ดหอมเห็ดเข็มทอแล้วก็เห็ดชีตาเกะค่ะวันนี้ที่เอามาแล้วก็มีหัวหอมด้วยเดี๋ยวเอามาผัดตอนต้นเลยลูกใหญ่เชียวแล้วก็ต่อมาจะมีเต้าหู้ลูกชิ้นปลาน่ารักแล้วก็มีอูด้งค่ะน่ารักเชียวต่อมาอับซอสบ้างต้องบอกว่าตัวแบรนด์ฮิโคแมนเป็นแบรนด์ที่คนแบบนิยมใช้กันมากเลยพี่โคแล้วก็เป็นแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นเลยว้าวเขาเป็นซอสต้นตำรับเคล็ดลับความอร่อยผู้คนญี่ปุ่นมากว่า300ปีเลยนะคะอันนี้จะบอกว่าฮิโคแมนซอยซอสนี่เมื่อก่อนตอนวัยรุ่นเนี่ยชอบเอามาผัดหมูกระเทียมใช่อร่อยมากมีหลายเมนูหลายคนแบบไม่รู้จะทำอะไรแนะนำทอดกระเทียมก็อร่อยแล้วพี่โครู้ว่าช่วงเนี้ยเขาชอบไปทำอะไรทำอะไรพะโล้ปกติแล้วมันจะมีฮิโคแมนตัวที่มันเป็นสำเร็จไม่หรอที่เป็นน้ำสุกี้ยากิแล้วอะใช่ค่ะแต่ว่าที่เราเอาอันนี้มาใช้เพราะว่าวันนี้อยากทำสูตรแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมให้พี่โคกินแล้วก็เผื่อว่าใครที่บ้านมีซอยซอสอยู่แล้วมีซาเกะอยู่แล้วมีมิรินอยู่แล้วก็คือมีน้ำตาลก็คือสามารถปรุงเป็นซอสสุกี้ยากิเองที่บ้านได้ง่ายๆเลยอ๋ออันนี้คือจะทำซอสเองใช่ไหมต้องใช้อะไรอีกนะอันนี้ก็คือซอยซอสค่ะก็คือซีอิ๊วญี่ปุ่นแล้วก็อันนี้เป็นซาเกะค่ะซาเกะสำหรับปรุงอาหารแล้วก็มิรินสำหรับปรุงอาหารเหมือนกันว้าวแล้วนี่พอนเสือชาเป็นซอสปอนซึค่ะวัตถุดิบทั้งหมดวันนี้ที่ทำนะครับดูแล้วไม่ยากนะน่าจะทำตามได้เนาะง่ายมากเริ่มจากการทำอะไรก่อนครับอันนี้เตรียมผักค่ะอ่านี่เริ่มหั่นแล้วนะหั่นผักเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้เราหั่นเป็นแบบป้องๆระวังนิ้วนะจริงๆแล้วผักก็แล้วแต่คนชอบเนาะอยากกินผักอะไรก็หั่นเถอะใส่ได้หมดแหละถ้าทำกินที่บ้านนะใช่ค่ะจะใส่เป็นโพยเล้งก็ได้หรือถ้าแบบว่าผักที่คนชอบมีติดมาผักบุ้งเนี่ยก็ได้เนาะได้หมดเฮ้ยนี่อะไรอ่ะที่ใส่ผักไงซื้อมาเตรียมไว้หลายทีแล้วยังไม่ได้ใช้สักทีอุปกรณ์เราเยอะมากเลยนะเนี่ยได้ใช้แล้วเย้โอ้โหนะว่าสวยงามสวยงามเหมือนเป็นตะกร้าผักของสาวบ้านไร่นะครับเอาผักขาวที่ล้างไว้ทำการสะบัดน้ำไอ้อุปกรณ์มออุปกรณ์เนาะใช่ไปสะบัดน้ำเอาละนี่คือสังเกตว่าน้ำหยดออกมาเพียบไปน้ำไปหยดน้ำอ่ะนี่จะแห้งจริงๆไม่มีหยดน้ำจะมีแหละน้ำน้อยลงเยอะเลยใช่ค่ะแล้วก็ผัดจะไม่ได้ช้ำมากต่อมาหั่นแครอทค่ะตกลงกันก่อนวันนี้จะได้กินเปลือกไหมวันนี้ไม่ได้กินเปลือกเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้อิงแค่รู้สึกเองเป็นคนเดียวว่าถ้าสมมติแครอทย่างกินแบบมีเปลือกได้ถูกต้องสมมติว่าเป็นแครอทต้มอย่างเงี้ยก็ควรต้องเอาเปลือกออกที่ทิ้งขยะนี้ดีมากนะทำให้เวลาทำครัวเราสะอาดขึ้นถ้าไปดู EP เก่าๆแรกๆจำได้ปะเละเทะมากที่เขาอยากรู้อะเขาทำเป็นดอกไม้ที่เราทำกินได้ปะทำอะไรเหรอแกะสลักเฮ้ยแกะสลักดอกไม้เลยวะอยากรู้เฉยๆว่ามันทำได้ไหมแต่แล้วจะไปหาซื้อที่ทำเป็นแบบปั๊มลงไปให้เป็นดอกไม้หาไม่เจอใครมีที่ปั๊มแครอทให้เป็นรูปดอกไม้ก็ลองดูด้วยนะครับ
ะหั่นเห็ดก็คือตัดตรงส่วนรากทิ้งอ้าวไปนะครับเห็ดลาก่อนโถน้องมีคนเคยบอกเหมือนกันนะเห็ดไม่ต้องล้างทิ้งแบบลองฝากคนดูคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเห็ดต้องล้างไหมครับแต่อิงก็รู้สึกว่าล้างก็สบายใจดีแม่บ้านมือใหม่ต้องการความรู้เห็ดก็จะไปอยู่ริมๆหมดไอ้แต่เห็ดดูแห้งนะวันนี้กินมันเผาแล้วลมดีแล้วเรากินนี่ก็ยังกินไม่หมดเลยพี่โค้ชให้มาถ่ายรายการก่อนอ่ะอยากไปทำงานเป็นฟู้ดสไตลิสต์เหมือนกันนะก็แม่บ้านโซเชียลนี่ก็เรียกว่าทำอยู่นะอ้าวเหรอแม่บ้านโซเชียลนี่ก็เรียกว่าฟู้ดสไตลิสต์แล้วงานดีเลยก็ไม่ใช่งานจริงๆนะก็เนี่ยไงทำให้ดีๆเผื่อจะเป็นงานจริงๆได้ฝากเพจแม่บ้านโซเชียลด้วยนะครับเพจแม่บ้านโซเชียลนี่แหละฟู้ดสไตลิสต์แล้วหัดทำได้เลยซ้อมแล้วกันจะได้มีคนจ้างไงนี่คือผักของแก๊งบ้านไร่นะครับตรงนี้อะไรเยอะจังชาไม่เตรียมกินไงเลือกมาแล้วอันบนสุดไม่ใส่อะไรครับปอนสึค่ะปอนสึชมพูกับเหลืองใส่ไข่ไก่ไข่ไก่แล้วข้างล่างสุดอ่ะเอาไว้กินอู้ทางนี้ก็หั่นรวดเร็วมากก็คงบอกว่าจริงๆชามก็มีตั้งเยอะทำไมต้องมาเบียดกันตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้ใช่ใช่เลยไอหัวหอมแค่เราแต่ว่าฉันอยู่ของฉันดีๆทำไมเธอถึงมาอย่างนี้ต้องมาทำอะไรครับผมหั่นเต้าหู้ละกันหั่นเต้าหู้นะนี่ของโปรดพี่โค้ดเลยนะใช่ครับเขาเรียกว่านารูโตะหรือเปล่าเขาเรียกว่าลูกชิ้นแก้มนินจานารูโตะจริงจริงนี่นะแก้มนินจาไหนนินจาก็เวลาแปะเหมือนเด็กยิ้มเนี่ยแก้มแปะแก้มสองฝั่งมันพวกนินจาตัวเนี้ยหลายคนดูน่าจะงงอ่ะนี่ใครอ่ะนะยูโรใครอ่ะหลานหลานชายนะครับน้องยูโรนี่อันนี้อุด้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเส้นที่เหมาะการกินสุกี้กี้นะต่อมาเราจะผสมซอสสุกี้กี้กันค่ะเมื่อกี้จริงๆคือขั้นตอนการหั่นผักเตรียมเนื้อทุกอย่างก็คือเสร็จหมดแล้วยังไม่ได้เริ่มทำคุกกิ้งอาหารจริงๆเลย อันนี้ก็คือเริ่มทำซอสจริงๆแล้วเฮ้ยตื่นเต้นนี่ได้เป็นจุดสำคัญแล้วนะเพราะอยากรู้ทั้งเลยว่าไอ้สุกี้กี้อ่ะไอ้น้ำดำอ่ะทำยังไงสัดส่วนการปรุงง่ายมากก็คือเราจะมีซอยซอสมีสาเกแล้วก็มีมิรินค่ะแล้วก็น้ำตาลก็คือในส่วนของตัวเนี้ยที่เป็นของเหลวทั้งหมด3อันน่ะก็คือ1ถ้วยตวงอย่างละ1ถ้วยตวง1ๆๆไหน1 1 1นะตวงนะคะ240 ml นะคะจริงๆถ้วยตวงนึงมันคือเท่าไหร่อ่ะอันนี้500 ml ค่ะไม่ใช่ถ้วยตวงคำว่าถ้วยตวงจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไร240 ml ค่ะแปลว่า240 ml ถูกไหมใช่ค่ะบางที่ไม่เหมือนกันนะบางทีก็260บางทีถ้วยตวงญี่ปุ่นก็200แต่คร่าวๆนะประมาณนี้อุ๊ยเลยมานิดนึงนี่1ถ้วยตวงคือตัวซอสโชยุเขาหมักโดยวิธีธรรมชาตินะคะโดยที่แบบฉบับดั้งเดิมของคนญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่กลิ่นหอมมาก6เดือนนะพี่โค้ชเออกลิ่นหอมมากเลยแล้วจะบอกว่าชอบคิโคแมนลงแบบรสชาติมันเข้มข้นอร่อยนะแล้วมันมีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยดีเลยใช่ค่ะหมักมา6เดือนแต่ว่าเราเอามาใช้ทำแป๊บเดียวเสร็จเลยหมัก6เดือนกิน6นาทีนะครับใส่ลงไปก่อนนะคะกลิ่นโชยุตีขึ้นมาทำให้แบบว่าหอมหิวแล้วอะนี่จะบอกเมื่อก่อนทำเป็นรุ่นนี้คือกินหมูกระเทียมคิโคแมนตลอดเลยชอบกับทำข้าวผัดกระเทียมอร่อยมากแบบฝั่งนิเทียนเลยนะครับ1ถ้วยอันนี้ก็เป็นสาเกนะใช่ครับต่อมาเป็นมิรินนะครับพอปรุงเสร็จแล้วไงต่อนะครับก็เอามาต้มค่ะให้มันเดือดต้องต้มด้วยหรอถ้าไม่ต้มแอลกอฮอล์ก็ไม่ระเหยแล้วต้องทำให้แอลกอฮอล์ที่มันอยู่ในสาเกกับมิรินมันระเหยออกไปจะได้เหลือแต่รสชาติกับกลิ่นที่หอมก็จะแบบเป็น3ส่วนที่เอามาปรุงกันเข้าใจแล้วแล้วก็ต้มเสร็จปุ๊บพอมันเริ่มมีความร้อนอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีปุ๊บปุ๊บเดือดเดือดเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปโอเคน้ำตาลตวงมาแล้วอันนี้คือใส่น้ำตาลเท่าไหร่หนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงก็คือมา60 ml ยอดเยี่ยมครับจะบอกว่าคิโคแมนตัวโชยุในซีรีส์ญี่ปุ่นเนี่ยทุกบ้านนะหรือทุกร้านอาหารญี่ปุ่นต้องมีหมดเลยเนาะและมีหลากหลายสูตรให้เลือกใช้ด้วยนะดีมากเลยเพราะฉะนั้นนึกถึงการปรุงรสอาหารญี่ปุ่นคิดถึงคิโคแมนนะครับคือจะบอกว่าโชยุมันไม่ได้มีประเภทเดียวมันมีหลายประเภทหรอที่ไปศึกษามาแล้วโชยุแต่ละประเภทมันก็เหมาะกับแต่ละอาหารที่ไม่เหมือนกันถูกต้องอย่างเรากินปลาดิบเราก็อาจจะใช้โชยุอีกแบบนึงถูกต้องอย่างเราเอามาทำอย่างเงี้ยซอสสุกี้กี้ก็เป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยก็จะมีแบบหลากหลายแบบต้องไปศึกษากันดูนะคะได้ครับระหว่างที่รอให้มันเดือดนิดนึงนะคะเราก็จะมาตอกไข่เตรียมไว้นะคะไข่นี่ไม่ไข่กินดิบได้นะครับนี่ว้าวไข่แดงนุ่มมากเพราะว่าเป็นไข่เกรดกินดิบเนา
จะบอกว่าพอเป็นไข่แบบนี้แล้วมันกินกับซอสสุกี้อย่างนี้แล้วจิ้มเนื้อมันลงตัวมากเลยนะเอาไว้ใช้ไฟกลางนะอินคิดว่าถ้าไฟแบบเดือดเกินไปมันอาจจะทำให้เสียรสชาติหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ต้องค่อยๆก็เลยแค่เหมือนแบบว่าทำให้มันอุ่นๆนะคะให้แอลกอฮอล์มันละเหยผมเริ่มร้อนแล้วครับตามลงไปเลยที่เราตวงเลยเราก็จะได้ซอสสุกี้ยากิที่น่ากินสุดๆแล้วก็นี่คือไข่ของเรานี่จะได้กินแล้วค่ะก็เลยเตรียมไว้เลยตะเกียบนี่คอตะเกียบนี่หัวแล้วสักการสิคะอยากให้อยู่ไปกองคนอื่นจังเลยอยู่ต้องโดนแฉแน่เลยว่าแบบทำอะไรโดยที่แบบเดินชนกล้องบ้างอะไรโอเคต่อไม่แล้วก็ไม่ฟังด้วยไม่ฟังผู้กำกับต่อมาแอบเติมเตรียมซอสให้เรียบร้อยเลยละกันเพราะว่าทำปุ๊บมันกินปั๊บเลยแกะอะไรเนี่ยแกะปันสึค่ะเฮ้ยจริงปกติปันสึเขาไม่ได้กินกับสุกี้ยากินะสุกี้ยากิเขาจะกินกับไข่แดงกับไข่ดิบแต่ว่าอิงเป็นคนแบบชอบกินแบบเหมือนแบบกินตัดบางคำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบรสชาติประมาณนั้นนี่โอ้พันเสือซะหน่อยแล้วก็ผสมความเป็นไทยเข้าไปนิดหน่อยโดยการใส่กระเทียมและพริกค่ะอันนี้ก็ไทยๆนะครับไทยๆนะครับถ้าเป็นทางนี้ก็ไข่ดีกว่าเพราะว่าอร่อยแล้วอิงก็ชอบไข่อร่อยแล้วอันนี้กินจะตัดเลี่ยนบางคำตัดเลี่ยนบางคำเฮ้ยอับชิมอตบมือด้วยตบมือด้วยผมชอบอย่างเลยที่แบบมีคนดูเป็นคนแบบคอยคอนเฟิร์มพฤติกรรมของเธอเช่นพฤติกรรมการ okay. เต้นแล้วก็ไม่ฟังด้วยเราจะใส่น้ำมันจริงๆปกติเขาจะเอามันวัวมาจี่ระเลงกระทะแต่ว่าอันนี้เราไม่มีเราก็เลยใส่เป็นน้ำมันน้ำข้าวลงไปนิดหน่อยแค่นี้พอเอ๊ะเดี๋ยวนะหลายๆคนไปกินบอกว่าอ้าวปกติไปกินตามร้านที่เป็นสุกี้น้ำดำอ่ะเขาก็ต้มน้ำเยอะๆๆแล้วโยนของไปนี่ทำไมทำแบบนี้อิงอันนี้มันเป็นแบบดั้งเดิมอ่ะเท่าที่ไปศึกษามาจำได้ไหมแบบนี้คือแบบที่เราไปกินครั้งแรกที่เอพายูไปกินที่ญี่ปุ่นใช่ที่แบบมีคนมาทำให้ทีละชิ้นน่ะแล้วเราก็งงว่าอ้าวทำไมได้กินแค่ชิ้นเดียวจริงๆแล้วเขาค่อยๆกินค่อยๆทำถูกต้องค่อยๆทำแต่วันนี้ก็จะทำแบบนั้นที่โคเราอิงไปนั่งดูมาเหมือนแบบคนญี่ปุ่นเขากินอ่ะเขาเหมือนทำเนื้อทีละชิ้นใช่ป่ะแล้วเขาโรยน้ำตาลไปด้วยเราทำโอ้ยสูตรเยอะมากรู้ไหมที่เคยไปกินอ่ะบางทีก็อย่างเนื้อก่อนบางทีก็มีน้ำมันบางทีก็เป็นทีละชิ้นบางทีทำให้กินแบบถาดนึงแล้วอีกอันนึงลงมันหลากหลายมากแล้วแต่ร้านเราก็จะเริ่มจากใส่หอมลงไปผัดก่อนนะคะนี่ดูเป็นร้านญี่ปุ่นเลยอีกอย่างนึงที่ต้องลงไปเลยครับคุณผู้หญิงเนื้อครับไม่ใช่ครับอีกอันนึงครับเขียวๆอยู่ข้างๆหอมครับขอคำแรกขอทำแบบที่ไปดูคลิปมาก่อนแล้วก็เขาทำได้เลยครับเราก็จะใส่เนื้อลงไปที่เขาเอาเนื้อไหนคะชิ้นแรกต้องกินมันๆก่อนครับนี่คือ A5 นะครับนี่ว้าวประมาณนี้ก็คือเอาซอสถูกต้องสวยงามเลยนี่โอ้ยเหมือนกินที่ญี่ปุ่นเลยจริงๆเนี่ยเขาโรยน้ำตาลนั่นนะพี่คนแล้วแต่ร้านแล้วแต่ที่แต่พี่คนไม่ชอบกินหวานแต่อิงน่าจะโอเคละเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนแต่คำนี้ให้พี่โคจอดเลยให้ก่อนเนาะขอบคุณครับใส่ในไข่ได้ไหมคะใส่ในไข่ได้เลยครับโอ้ยก็จะใส่ในไข่ว้าวอันนี้พี่โคทำให้นะคะนี่ของอิงขอใส่น้ำตาลด้วยแบบที่เขาทำกันแล้วใส่จิ้มไข่ไหมจิ้มสุกี้ยากินะคะสุกี้ยากิครับเป็นไงพี่โคมากอร่อยมากไข่ดีซอสดีเนื้อดีคือแบบรสชาติคือครบอ่ะคืออร่อยแบบพี่โคอร่อยมากไม่คิดว่าจะทำแล้วอร่อยขนาดเนี้ยเฮ้ยปึ้มอันนี้คือแบบปื้มใจตัวเองมากๆไม่ยากไม่ยากทำไข่ได้ง่ายมากไม่คิดว่าทำแล้วจะอร่อยขนาดนี้อ่ะพี่โค้ดตื่นเต้นตื่นเต้นคืออิงไม่เคยทำโดยที่ใช้แบบ1-1-1อ่ะเหมือนที่เขาบอกมาที่ไปดูมานึกออกปะเหมือนปกติก็คือแบบว่าไม่เคยทำลองสูตรเนี้ยพอลองสูตรนี้แล้วคือแบบอร่อยจริงว่ะใส่ซอสสกีโอเคว้าวในแง่ที่อิงบอกเขาจะไม่ได้กินกันเยอะมากเขาก็จะกินกันแบบประมาณนี้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ผักลงไปจัดเหมือนที่เขาจัดในร้านอาหารได้ใช่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 ทำแบบนั้นหน่อยอะรสชาติอร่อยแล้วนะแล้วเนื้อเราจะไปตรงไหนคะนี่ค่ะอยากกินถอยครับแล้วใช่ป่ะมันอร่อยมากเลยอะมันช็อกจริงทำแล้วอะเนื้อลงต่อเลยโอ้โหสองชิ้นนั้นหรือแย่งกันได้ครับชิ้นใหญ่มากเลยพี่โค้ดโอ้โหชิ้นใหญ่จริงเดี๋ยวค่อยตอนรอสุดนี่ปิด
ปิดทำไมอ่ะอบแป๊บนึงพอน้ำตัวซอสสุกี้กี้ไม่ได้เยอะมากแล้วต้องปิดให้ความร้อนอบอวนแล้วผักไม้ได้ก็ลงไปทำไรทำไรกับเอ็นนี่ใส่เต้าหู้เอาลืมใส่เต้าหู้เอาลืมวิ่งเอาเนื้อขึ้นมาก่อนได้ไหมเอาคนหนึ่งกินเนื้อแล้วยังไม่สุกอุ้ยนี่เหมือนปกไทยอาหารเลยอ่ะอุ้ยเต้าหู้เละหมดเลยเต้าหู้มันต้องใช้ความระมัดระวังโอ้ยแป๊บนึงจุ๊บปิดไปก่อนแป๊บนึงอย่าเพิ่งมันยังไม่สุกเลยอยากกินอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวนะอยากกินอร่อยจริงใช่ป่ะเปิดเถอะอยากกินแล้วเอ้าโว้ยกินเนื้อก่อนพี่คนไม่ถ่ายรายการแล้วจริงอันนี้พี่คนอยู่นี่ไงคะถ่ายอยู่งามชิ้นมันใหญ่เกินไปอันนี้ไม่ได้นุ่มมากกับลาเคียวอันนี้เนื้อออสเตรเลียนะคะไงกินไหมนี่แนะนำไหมเดี๋ยวอิงเอา A5 มาลงอิงถ่ายรูปไม่ถ่ายรายการแล้วนะครับอร่อยไม่อร่อยดูเองกันนะครับวันนี้หิวกันนะครับเพราะว่าพี่ท้องรออะไรหิวทั้งคู่อ้าวถ่ายหน่อยดีกว่านี่ปล่อยคิ้วหน่อยเปิดฝากลิ่นเขาหอมมากอะจริงๆด้วยพี่คอสมมติถ้าเราทำอะจริงๆเราอิงเห็นบางสูตรอะบางของเขาเติมน้ำเปล่าไว้นะถ้ามันเค็มเกินไปอะเราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้ใช่แล้วก็จะเทเค็มทองค่ะจิ้มกับปอนซึค่ะอันนี้ก็คือแบบว่ากินกลับมากินแบบนี่คิดว่าแม่มีปอนซึด้วยผสมผสานระหว่างญี่ปุ่นกับไทยเอาเลยแฮปปี้เต็มทีปิดคลิปดีกว่าเพราะว่าชื่อว่าจะกินแล้วนะครับก็อยากเห็นอิงทำเมนูไหนก็พิมพ์มาบอกนะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามอิงในวิดีโอแม่ว่า YouTube ทางเสือร้องไห้ติดตามเพจแม่ว่าโซเชียลของอิงด้วยนะแล้วฝากไอคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้อร่อยมากครับขอบคุณที่คอมเมนต์ด้วยนะครับเอาไปแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับอิงบ๊ายบายคนดูหน่อยจบไปกับการใส่อุด้งไม่บ๊ายบายแต่ถ้าใส่อุด้งบ๊ายบายคนดูหน่อยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับไปกินแล้วนะคะกินแล้วครับขอกินแล้วครับอุด้งที่รักเอาลงมาต้มกินแล้วครับThank you.